5วิธีจัดการฮอร์โมนหิวฮอร์โมนหิวนี้มีอีกชื่อหนึ่งที่เป็นทางการว่าเกเรลินเกเรลินถูกหลั่งออกมาจากเซลล์กระเพาะอาหารเพื่อส่งสัญญาณบอกสมองให้สั่งสองมือไปหาอาหารเข้าปากก่อนมื้ออาหารจะเป็นช่วงเวลาที่ระดับของเกเรลินสูงเมื่อรับประทานอาหารเข้าไประดับของเกเรลินก็จะลดลงประมาณ3ชั่วโมงโดยเฉลี่ยวิธีการที่จะจัดการกับความหิวคือพยายามควบคุมเกเรลินไม่ให้สูงเกินไปและไม่ถูกหลั่งออกมาเร็วเกินไปซึ่งทำได้ง่ายๆตามคลิปต่อไปนี้ 1. เพิ่มโปรตีนในมื้ออาหารเพราะว่าการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นไข่ขาวปลาถั่วจะช่วยยับยั้งการหลั่งของเกเรลินได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมื้อเช้า 2. เลี่ยงอาหารไขมันสูงเพราะว่ามื้ออาหารที่มีไขมันสูงส่งผลยับยั้งฮอร์โมนหิวหรือเกเรลินได้ไม่ดีเท่าอาหารไขมันต่ำนั่นหมายความว่ายิ่งรับประทานอาหารมันๆก็จะยิ่งหิวง่ายขึ้น 3. อย่านอนดึกการนอนไม่พอส่งผลกระตุ้นการผลิตของเกเรลินลองสังเกตดูว่าในวันที่คุณนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอกจากจะง่วงเพลียแล้วยังมักจะหิวมากขึ้นอีกด้วย 4. รับประทานอาหารมื้อเล็กแต่บ่อยขึ้นการแบ่งอาหารเป็นมื้อที่เล็กลงแต่บ่อยขึ้นเป็นทุก3-4ชั่วโมงจะช่วยกระตุ้นเปปไทด์ซึ่งจะไปยับยั้งการหลั่งของเกเรลินอีกต่อหนึ่ง 5. หาทางจัดการกับความเครียดเช่นออกกำลังกายนวดนั่งสมาธิฟังเพลงในเวลาที่เรามีความเครียดหรือวิตกกังวลเกเรลินจะถูกผลิตเพิ่มขึ้นส่งผลให้เราหิวง่ายขึ้นในยามเครียด